วัสดีครับพบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้เรามาชมความสวยความงามของต้นโกศลครับโกศลนั้นก็มีหลากหลายเลยทีเดียวครับผมนะโดยเฉพาะที่ว่าโกศลที่แบบเลี้ยงกลางแดดเปี้ยงเลยครับบางนี้ก็เลี้ยงกลางแดดครึ่งวันนะฮะแล้วก็เลี้ยงกลางแดดเต็มวันแต่วันนี้ครับผมนะเรามาชมโกศลใบกลมครับใบสวยใบงามครับพร้อมกับโกศลใบยาวสวยๆครับผมนะโกศลที่เขาเลี้ยงกันเป็นกิจลักษณะครับเป็นไม้โชว์ใบนะทำให้สีออกแบบนี้ไม่ยากครับวันนี้นายหัวหมาชัยจะมาคุยกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะอย่างเป็นทางการนะอ่ะต้นนี้ครับผมนะโกศลครับโกศลต้นนี้เขาเรียกว่าบางกอกนะบางกอกสวยงามแบบนี้ครับกัดสีเป็นสีแดงสดใสเลยทีเดียวครับผมต้นนี้เขาเรียกบางกอกครับการเลี้ยงโกศลชนิดนี้นะครับเป็นพันใบกลมหรือบางคนว่าโกศลไม้นอกนะฮะตอนนี้มีมากกว่า60สายพันธุ์เลยทีเดียวครับผมในเมืองไทยนะเป็นแบบนี้ฮะเราก็มีเยอะแยะมากเลยครับผมนะต้นนี้บางกอกครับทำอย่างไรให้เขาแดงครับนะวิธีการนะครับหลายคนนั้นมีโกศลอยู่ที่บ้านแล้วครับให้เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 16 16นะเพื่อให้เขากัดสีสวยงามอย่างนี้ครับผมนะแล้วก็การให้น้ำครับการเลี้ยงโกศลนะการให้น้ำเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเราให้น้ำมากเกินไปครับใบที่มีอยู่เนี่ยจะร่วงโรยได้มิฉะนั้นครับให้เรานะให้น้ำนะ2วันให้ครั้งครับหรือวันเว้นวันก็แล้วแต่อาทิตย์หนึ่ง2ถึง3ครั้งก็พอถ้าเราให้น้ำเยอะเนี่ยใบเขาจะร่วงครับนะเพื่อที่จะเขาจะไปแตกกิ่งใหม่มิฉะนั้นเราก็ให้น้ำตามที่นายหัวบอกครับไม่ต้องเยอะนะส่วนปุ๋ยครับให้ใส่สูตรเสมอนะฮะถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปให้ห่างกันประมาณ 30-40 วันนะครับผม 30-40 วันนะครับถึงปุ๋ยนะเขาจะกินหมดนะฮะปุ๋ยทั่วไปจะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นออสโมโคสนะ3เดือนหรือ4เดือนก็แล้วแต่นี่คือคนที่ใช้ออสโมโคสแต่ถ้าคนหาออสโมโคสไม่ได้นะใส่ปุ๋ยธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใส่แค่ปลายช้อนนะโรยเข้าไปชั่วโคนนะครับผมนะแค่นี้เขาก็มีอาหารกินแล้วครับนะถ้าหากว่าเราอยากให้รากเขาเดินดีฮะใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยก็ไม่มีปัญหาครับผมนะผสมสารระหว่างอินทรีย์กับเคมีได้เลยครับนะอ่ะต้นนี้ครับผมนะของนายหัวนี่ก็มีหลากหลายทีเดียวครับผมนี่ฮะบางกอกนะสวยงามแบบนี้ครับผมนะของเรานั้นมีจำหน่ายนะพอพูดถึงก็แหลงเรื่องขายราวนายหัวเอ้าไม่ให้แหลงได้เพื่อเราอยากให้ทุกคนได้ปลูกนะครับผมนะนี่ฮะต้นนี้รวยทันใจครับผมนะรวยทันใจสวยๆแบบนี้ครับนะต้นละ290บาทแต่ถ้าคนซื้อที่แบบมีจำนวนฮะมีจำนวน5ต้นขึ้นไปเนี่ยก็2526นะครับผมนะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนี่ขนาดนี้ครับผมนะก็อยู่ที่290บาทแต่ถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยนะเราก็ลดให้ครับมีราคาส่งนะต้นนี้ประมาณ60เซนนะครับของเรานี่ประมาณ50กว่าเซนขึ้นไปเป็นกระถาง8นิ้วแบบนี้ครับผมนะแล้วก็นี่ฮะที่สวยงามก็มีโชคอุดมทรัพย์นะครับผมนะนี่ใบจะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงพุ่มสวยเลยทีเดียวครับผมนะตามด้วยนี่ครับความสวยความงามของโกศลนั้นมีเยอะครับผมนะต้นนี้ก็คือเศรษฐีทองหล่อครับผมนะทองหล่อสวยไหมครับนะใครสายเหลืองก็ไม่ควรพลาดทองหล่อต้นนี้ครับผมการเลี้ยงเหมือนกันเลยครับถามว่าบางคนนั้นอยากให้เขาอยู่แดด 100% ได้ไหมในหัวฉันอยากไว้กลางแดดของเรานะครับเราบอกก่อนว่าเราไว้ใต้แสลนนะใต้แสลนรับแดด 50% นะให้แดดมาสัมผัสหน้าบ้านหน้าเรือนนี้ได้นะฮะแต่ในหัวไม่แนะนำให้โดนแดดเต็มๆนะถ้าคุณอยากให้เขาโดนแดดได้ครับคุณค่อยค่อยขยับไปครับนะฮะวันนี้คุณให้โดนด้านข้างก่อนนะโดนด้านข้างก่อนแล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์คุณค่อยขยับออกแดดทีละหน่อยทีละหน่อยไม้จะเริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแค่นี้คุณก็สามารถออกแดดได้แล้วครับผมนะนี่คือความงามของต้นไม้นะฮะส่วนต้นนี้ครับผมนะนี่ฮะป้อมปราบศัตรูพ่ายครับทรงจะเป็นทรงนี้เลยนะถ้าเขากัดสีจริงๆนะครับไม้นี้เป็นไม้ใบที่กัดสีที่สวยงามเลยเดียวถ้ากัดสีจริงๆนี่ใบเขาจะแดงนะแล้วรังบวบเขาเนี่ยนะลายเส้นของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเส้นเลือดฝอยเลยนะครับผมนะสวยงามเลยครับผมต้นนี้ฮะนะจะเป็นเส้นเลือดฝอยเป็นสีแดงที่แบบเหมือนเราอะนะที่เส้นเลือดฝอยแตกนะฮะนะจะเป็นประมาณนั้นนะความสวยความงามนะบอกได้เลยความสวยความงามของโกศลเนี่ยมีหลากหลายจริงๆครับผมแล้วคนที่ชอบสายเหลืองอีกครับผมนะก็แผ่นดินทองต้นนี้ครับนี่ฮะแผ่นดินทองใบกลมๆใบไม่ใหญ่มากครับแต่เป็นทรงพุ่มได้เซ็กซี่เลยทีเดียวครับผมนี่ก็กระถาง8นิ้วนะฮะกระถาง8นิ้วสวยๆแบบนี้เลยครับนะอ่ะต้นต่อไปต้นนี้ครับผมนะใบยาวใครที่ชอบใบยาวครับใบยาวเนี่ยต
ต้นนี้ท่าเสด็จนะฮะท่าเสด็จเนี่ยใบจะเยอะมากโกศลนี่ดีอย่างนึงครับเขาจะห่วงใบนะใบเยอะจริงๆครับโกศลนะนี่ก็คือท่าเสด็จนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับท่าเสด็จนะฮะนะสวยงามแบบนี้เลยแล้วเขาแข็งแรงเขาห่วงใบมากครับผมนะเป็นอะไรที่สวยงามนะถ้าเราไปเปลี่ยนกระถางให้เขาครับถ้าเราไปเปลี่ยนกระถางให้เขานี่เขาจะดูดีนะฮะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีฮะราคาถูกก็จริงครับผมนะแต่ความสวยเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวครับผมกับโกศลนะแต่ละต้นนะครับผมนะส่วนต้นนี้ครับผมนะราศีเมษนะต้นจะเป็นสีส้มนะจะสวยงามครับผมนะแล้วนี่เป็นไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่จะสูงกว่าเขาหน่อยนึงนะที่ในหัวขายก็คือ350นะแต่ถ้าราคาส่งนี่ก็27นะถ้าซื้อ5ต้นขึ้นเนี่ยได้ต้นนี้ไปด้วยนะในราคา27แต่ต้นอื่นเนี่ยที่ในหัวกล่าวมาเนี่ยก็คืออยู่ที่2526นะครับผมแล้วแต่นะครับผมว่าขนาดไหนอ่ะแล้วแต่คนซื้อเลยครับผมนะแล้วแต่เลยครับว่าคุณสนใจขนาดไหนครับนี่ฮะต้นนี้ครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับใครที่สนใจไม้สวยไม้งามและวิธีการดูแลโกศลการปักชำโกศลไม่ยากครับผมนะฮะแล้วเราก็มาบอกกันในครั้งต่อไปนะใครที่ยังไม่ติดตามในหัวก็ติดตามไว้อ่ะวันนี้นะเบอร์โทรในหัวอย่าลืมซะละอย่าลืมซะละนะ0636974664ครับใครที่สนใจโกศลนะอยากรู้ว่าโกศลเลี้ยงยังไงอะไรยังไงโทรเบอร์นี้ได้เลยครับอ้าวบอกอีกรอบหนึ่ง0636974664ครับหรือแอดไลน์เบอร์ที่พูดนี้ได้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมในลิงก์นะไม่ในลิงก์แหละเอาในคลิปนี้เลยครับผมนะตามเบอร์โทรนี้คุณจะมีไม้หลากหลายครับนะแล้วเราจะส่งรูปให้คุณดูทางไลน์ดีไหมฮะเออยายทำไม่เป็นไม่เป็นไรครับผมนะให้ลูกหลานแอดไลน์มาก็ได้ครับผมตามที่เบอร์บอกไปนี่นะครับผมเพื่อที่จะได้ดูว่าเฮ้ยมีต้นไหนใหม่ๆบ้างนะของใหม่นะเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะเอามาให้ดูตอนนี้ได้ครับเพราะว่ามันเยอะแค่นี้ก็เต็มโต๊ะแล้วนะครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนก็ส่งให้ได้ทางไลน์ครับแล้วราคาก็มาคุยกันนะฮะนะเราก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศครับเพราะเรานั้นอยากให้ทุกคนนั้นได้ไม้สวยไม้งามครับวันนี้นายหัวหมาชัยก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับอ้ออย่าลืมนะกดถูกใจสักหน่อยก็ดีครับผมนะเพื่อได้เป็นกำลังใจกับนายหัวหมาชัยครับผมวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ